ได้เวลาเปิดเป่าซุปตาแล้วค่ะอยู่กับสวัสดีค่ะพี่ทัศนียาค่ะมาที่กระเป๋าดีกว่ากลับมาที่กระเป๋าก่อนมีอะไรบ้างอยากเห็นแล้วว่าเธอกระเป๋าเธออะถ้าที่พกอะคือชอบใช้กระเป๋าใบเล็กๆไงใช่เราก็เลยแบบว่ามีแยกออกมานิดหน่อยที่เราถือข้างนอกด้วยอะไรเงี้ยแต่ในกระเป๋าอะหลักๆเลยอะลิปสติกล้วนเพื่อความสวยความเป๊ะของเราแต่มีประมาณ 4-5 แท่งอะไรเงี้ยนี่น้อยแล้วนะเมื่อก่อนเป็น10แท่งพกทำไมลิปสติก10แท่งความรู้สึกมันแบบว่าในระหว่างวันเงี้ยบางทีเราก็เฮ้ยทาสีนี้ดีกว่าเฮ้ยผสมสีอันนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยชิ้นแรกในวันใสๆใช่อันนี้คือสเปรย์แอลกอฮอล์สำคัญนะช่วงนี้เนาะสำคัญมากจับอะไรก็ต้องฉีดอะไรเงี้ยค่ะชิ้นต่อไปก็ power bank คือต้องมาเป็นเซตเดียวกันใช่เพราะว่าเล่นโทรศัพท์บ่อยโทรศัพท์แบบแบตหมดต้องชาร์จตลอดนี่ก็เต้นตลอดไงติ๊กต็อกไงใช่แบตหมดไวมากเต้นติ๊กต็อกอะใช่ต้องมีนิดนึงวันวันหนึ่งก็มี iPad เอาไว้ดูซีรีส์ไม่ได้ทำงานนะดูซีรีส์จริงว่าอ๋อหลายคนพกไว้อ่านบทอันนี้ดูซีรีส์จบเลยใช่แค่นั้นคือเรียกว่าว่างจากงานปุ๊บไม่ได้อ่านบทดูซีรีส์ก่อนใช่เราทำงานเสร็จแล้วไงแล้วเราก็มีเวลาว่างแล้วก็มาดูซีรีส์สักหน่อยแก้เครียดนะใช่โทรกระเป๋าเล็กกระเป๋าอัดแน่นมากเลยอะจิ๋วแต่แจ๋วค่ะฉันสงสารกระเป๋าจังเลยอะก็จะมีทิชชู่เปียกทิชชู่เปียกสำคัญเนาะห้องน้ำอันนี้ก็สำคัญมากเป็นคนชอบโดนยุงกัดที่หน้านี่คือไอเทมเด็ดยาเขียวโทษนางเอกหลายคนมันต้องมีอะยาเขียวยาเหลืองต้องมีบางวันก็ยาเหลืองวันก็ยาเขียวมันเป็นของพกซุปตาหรือยังไงมันหนูไม่รู้แต่ว่ามันจะเป็นสำหรับหนูอะเพราะว่าหนูเป็นคนชอบโดนยุงกัดเป็นอะไรไม่รู้แบบยุงชอบมากัดหน้าผากบ้างกัดนู่นนี่นั่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางคนช่วยได้ให้มันยุบไวนี่ฉันขอยกว่าเป็นของพกซุปตาทุกคนมีจริงหรอในกระเป๋าทุกคนเปิดมาเป็นหลายร้อยร้อยคนเนี่ยมีทุกคนถ้าไม่มีอันนี้ก็จะเป็นกระปุกเขียวอะหายากเลยนะคุณก็มีเป๋าตังค่ะมีเท่าไหร่แล้ววันหนึ่งอะสาวออสอย่างเงี้ยเอาจริงป่ะไม่ค่อยพกเงินสดเลยต่อเดียวดูดิมีแต่แบงค์20แบงค์ร้อยมีใบเดียวเองมั้งเนี่ยการใช้คือ140บาทการสแกนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีเงินในกระเป๋าเยอะหรอกไปแต่ก็ปิดไปทั่วใช่แล้วก็มี AirPods ฟังเพลงต่างๆเอาดูซีรีส์อีกแบ๊วเนาะถามว่าไม่โทรบินแต่ของแบ๊วๆนั่นเลยอ่ะหน้าแรงแบบจิตใจแบ๊วมากพูดเลยหัวใจสีชมพูตัวเล็กๆเป็นผู้หญิงสูง160เดี๋ยวก่อนหัวใจสีชมพูมันคือยังไงอ่ะเป็นคนหัวใจแบ๊วๆไงชอบอะไรแบบว่าน่ารักไม่เปิดแล้วกระเป๋าไม่รู้แหละทำไมเขินเป็นหน้าแดงอ่ะเปล่าเลยไปต่อดีกว่านี่ค่ะไอเทมเด็ดที่ทุกคนต้องมีนี่ถ้าไม่ได้ทำงานเมื่อคืนนี่อยู่ติดอย่างนี้เลยเป็นระบบแม่บ้านใช่ต้องมีเพราะว่าบ้านเรามันร้อนเนาะใช่แล้วทั้งวันก็ต้องมีมัดบ้านอันนี้คือลุคที่ออกรายการไปสวยๆอย่างนี้เดี๋ยวพอแกะปุ๊บรวบเลยจบรวบเลยจบๆนะคะแล้วก็ที่เหลือก็เยอะจริงๆลิปสติกนางอ่ะแล้วก็มีกุญแจรถนะคะสำคัญแล้วก็มีนี่ค่ะแค่นี้เลยวันนี้มีสีแท่งน้อยหน่อยน้อยหน่อยเรียกว่าเปลี่ยนทุกวันเปลี่ยนรายวันใช่ระหว่างวันสีนี้ดีไหมหรือสีนี้ดีอะไรเงี้ยหรือว่าผสมก็สวยอะไรเงี้ยก็ต้องมีประมาณนี้ต้องมีเดิมอ่ะใช่วิธีการเลือกกระเป๋าของเที่ยวเป็นยังไงบ้างวิธีการเลือกกระเป๋าเหรอคะถ้าเกิดว่าหนูชอบกระเป๋าที่ใส่ของได้เยอะถึงแม้ว่าจะเล็กเนี่ยอย่างอันเนี้ยก็คือเยอะนะจริงๆมันใส่ได้อีกซึ่งมันใบเล็กมากแล้วเราก็จะเลือกแบบว่าในแต่ละวันเราแต่งตัวยังไงอะไรเงี้ยเราก็จะเลือกให้มันแมทช์กับชุดเราอะไรเงี้ยค่ะจริงๆต้องเป็นแบรนด์เนมตลอดเวลาไหมไม่จำเป็นนะกระเป๋าทั่วไปหนูก็ใช้คนชอบใช้กระเป๋าพามาเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเป็นคนชอบแบกเครื่องสำอางไปทุกๆที่ไม่ถึงว่าแบกห้องแต่งตัวเธอแบกเยอะมากใบใหญ่มันว่าเคลื่อนที่อ่ะเรียกว่ารับจ้างแต่งหน้าเราไปแต่งหน้าแต่งหน้าได้เลยเป็นช่างได้เริ่มก่อนอันนี้คือเต็มแล้วยังไม่แต่งเลยนะคะโอ้ตื่นมาแบบนี้เลยนะธรรมชาติเลยผมธรรมชาติโอเควันนี้ขอบคุณกันลืมเลยโอเคให้หลังต่อวันนี้ขอบคุณเปรี้ยวมากนะคะขอบคุณค่ะพบกันใหม่ EP หน้าจะเป็นใครนะคะรับรองแซ่บเหมือนเดิมค่ะ